ความพยายามที่จะให้ลงตู่พ้นไปจากแวดวงการเมืองนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังจากการทํารัฐประหารนะครับมีทั้งวาทกรรมมีทั้งกระบวนการในรัฐสภามีทั้งกระบวนทางกฎหมายนะครับซึ่งก็ทํามาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ยังไม่ได้สักทีตอนนี้ก็กดดันเรื่องของการยุบสภาถ้าหากไม่มั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งคงจะไม่กดดัน แต่การที่สามารถแก้กฎหมายได้เป็นบัตรสองใบและสามารถทำให้หารร้อยชนะนั้นเนี่ยก็มีความมั่นใจจึงมีความพยายามที่จะกดดันแต่เวลานี้หลายคนมองว่าการประกาศของลุงตู่นั้นกระทบแลนสไลด์อย่างแน่นอนจึงทำให้เกิดสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการสลายครัวการเมืองแบบชนิดไม่มีมิแท้ ไม่มีศัตรูถาวรคุณหมอคะมีปรากฏการณ์อะไรบ้างไหมคะที่จะทําให้คําพูดว่าไม่มีมิตรแท้แล้วก็ไม่มีศัตรูถาวรและดูเหมือนจะเกิดการสลายขั้วการเมืองขึ้นปรากฏการณ์อะไรที่ทําให้คนพูดแบบนี้ครมีปรากฏการณ์สองอย่างครับพจารย์คอย่างแรกก็คือตามข่าวว่าทางพลวิทย์ก็ได้มีการพูดคุยกับสสที่คิดจะย้ายพักไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่า อยู่พลังประชารัฐเป็นรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์นั่น,น,นก็หมายความว่าพลังประชารัฐไม่ว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาลเขาจะไปร่วมด้วยก็มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นเป็นประวัติการณ์ที่หนึ่งอาจารย์ปรากฏการณ์ที่สองเนี่ยอาจารย์คงจําได้นะสมัยที่คุณก่อนคุณอภิสิทธิ์ได้ขึ้นมาเป็นนายกค่ะมันมีวลีที่สะท้านการเมืองไทยเลยก็คือ มันจบแล้วครับนายซึ่งเป็นคำพูดของคุณเนวินซึ่งบอกกับคุณทักษิณใช่ฮะแล้วก็พักภูมิใจไทยก็หันมาจับมือกับพรักยปบัตหนุนคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกสิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือการที่คุณเนวินได้มีการประกาศเมื่อวานนี้นะะก็คือประกาศว่าคุณเนวินเป็นคู่ใหญ่ไม่ได้อยู่พักไม่ได้เป็นสสพักภูมิภูมิใจไทยซึ่งคุณทักษิณก็อยู่นอกพัก เพื่อไทยเพราะฉะนั้นการจะจับมือกันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นิ่ที่ผมเป็นห่วงอาจารย์นะว่าผลการเลือกตั้งในปีหกคราวหน้านะหลังการเลือกตั้งเสร็จอาจจะมีอีกหนึ่งวลีวทีส่สถานการเมืองไทยก็คือคําพูดว่ามันจบแล้วครับนายท่านนายกเป็นประโยคเดียวกันที่คุณในวินเคยพูดกับคุณทักษิณใช่ครับแต่หมอคาดว่าอาจจะเป็นประโยคเดียวกันที่เขาพูดกับพลเอกประยุทธ์ใช่ครับอาจจะนายรยงอาจ <S <S ก็สแ,แสดงว่าคุณหมอมองว่าภูมิใจไทยเขาก็สามารถจะไปรวมได้ทั้งสองข้างอย่างนั้นหรือปาคะอาจารย์ถ้าวิเคราะห์ตัวเลขสสเราเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่มีทางจะแลนสไลด์ได้2 5 0หิไม่ได้หรอกแต่การได้200ร้อยหรือเกือบ200ร้อนี่เป็นไปได้แล้วทางภูมิใจไทยตัวเลขอาจจะเกือบถึงหนึ่งรอเป็นไปได้อาจารย์ฮะจับมือสองพักอาจารย์มัน <ยบ S 3> เกิน250หิแล้วครับอมาบวกกับเพื่อพักประชาชตเพราะนู้นเพนี้มา เท่ารู้สองรเนี่ยมันจบเร็วขนาดจริงแต่ทีนี้มันก็มีอะไรที่ตัวเราในฐานะประชาชนก็สับสนนะคะใช่ครับคือคุณเนวินพูดแบบนั้น<ช>ว่าไม่ควรจะมีขั้วการเมืองอีกแล้วเราควรจะต้องมีการปรองดองใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันคุณอนุทินก็เหมือนพูดว่าก็ไม่เคยคิดจะไปรวมกับเขา ใช่ครับอาจารย์ประโยคอย่างนี้มันก็ทําให้เราสรับสนตรงมรันคืออะไรกันแน่คือสื่อมวลชนก็ไปจับประโยคของคุณเดวินมาเหมือนคล้ายๆกับว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยสามารถรวมกันได้แต่พอไปจี้ถามคุณอนุทินกลับได้ประโยคที่ว่าก็ไม่เคยคิดจะไปรวมกับเขาครับอาจารย์คือคําพูดนี้ที่ผมพูดไปทุกที่ผมเพียงบอกว่าอาจจะมีะมีวลีที่สถานการณ์เมืองไทยแต่ถ้าวิเคราะห์อ,อีกด้านหนึ่ง อาจจะเป็นวลีที่สร้างพลังต่อรองอรพลังต่อรองกับท่านนายกเวลารวมตัวกันตั้งรัฐบาลในคราวน้าทีนี้ในปี62สองครับผมเรามีปรากฏการณ์ที่เป็นพลังนั่นก็คือรักความสงบจบที่ลงตู่ใช่ครับสมมุติว่ารวมไทยสร้างชาติเขาสร้างกระแสกระแสหนึ่งว่าเลือกรวมไทยสร้างชาติ เพื่อให้ลุงตู่อยู่ต่ออันนี้พอจะมีพลังไหมครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์จากนี้เป็นต้นไปจนถึงวันยุบสภานะจา๊ะกระแสของท่านนายกยุบสภาใช่ไหมผมแน่ใจว่าไม่อยู่ถึงยิบสามีนาผมว่าคงไม่อยู่ถึงยิบสามีนาจ้อกระแสท่านนายกเนี่ยจะดีวันดีคืนเพราะอะไรจย์เพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องการท่องเที่ยวฟื้นแล้ว ต้นปีหน้าวันที่8ประเทศจีนเปิดประเทศแล้วนั่นบอกผมมาทะลักทลายแน่นอนซาอุมาทําความสัญญาร่วมกับเราะจะมาลงทุนร่วมกันหลายแสนล้านะนะฮะโควิดไม่ได้ระบาดด้วยความรุนแรงวิกฤตพลังงานและสงครามยูเคกับรัสเซียเริ่มจะนิ่งอ่หเห็นไหมอาจารย์ทั้งหมดเนี้ยปัจจัยบวกเยอะมันจะเกิดปัจจัยบวกต่อนายกระยุทธ ราคบเอฟซีลงตู่อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะคะคุณหมอระวีซึ่งอยู่ใกล้กับการเมืองมากบอกว่ากระแสลงตู่อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆจากปัจจัยบวกหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าสําหรับภูมิใจไทยอาจจะไปได้ทั้งสองขั้วครับผมพลังประชารัฐไปได้สองขั้วไหมครับใช่ครับอยู่กับลงตู่ก็ได้ใช่ครับไปอยู่กับเพื่อไทยก็ได้ใช่ครับทีนี้สําหรับเรื่องของทางด้านพลังประชารัฐมีเรื่องที่ต้องถามคุณหมออย่างหนึ่ง ปรากฏการณ์ของคุณธรรมนัตจะเป็นอย่างไรคะเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเศรษฐกิจไทยหลายคนก็อยากจะไปอยู่กับพระนางบชารัฐส่วนคุณธรรมนัตมันไม่มีภาพของความแน่นอนว่าจะได้อยู่หรือจะไม่ได้อยู่เรื่องผู้กองธรรมนัตินี่เป็นเรื่องการบริหารจัดการของผลิตภวิศนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะโชว์ฝีมือของผลิตภวิศในการบริหารจัดการถ้าท่านผลิตภวิศมีรูปแบบวิธีการซึ่ง ดึงผู้ก่อธรรมนัตซึ่งเป็นมือไม้ที่สําคัญในการทํางานของพลปวิธในการเลือกตั้งครั้งหน้าเข้ามาอยู่ได้โดยไม่ทําให้สามมิตรไม่ทําให้กลุ่มชัยวุฒกลุ่มเ,เลขาธิการพักแตกออกไปอันนี้จะเป็นตัวที่บ่งถึงอนาคตของพลังประชารัฐด,ด้วยแล้วเป็นการแสดงฝีมือของบิ๊กป้อมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดึงมาแล้วผิดจังหวะหรือดึงเข้าแล้วไม่เข้าเงื่อนไขก็อาจจะทําให้พักเนี่ยซุดลงไปได้ พัด,ดึงปั๊บสามมิตรไปเลยอสามมิตรก็อาจจะไม่อยู่คนที่เคยมีอะไรต่อกันบ้างพัด,ดึงปั๊บเพชรบูรณ์ไปเลยใช่ครับอันนี้น่าห่วงใช่ไหมครับน่าห่วงก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยพักพลังประชารัฐนั้นเนี่ยเรื่องของรอยร้าวมีชัดเจนครับผมกลุ่มสามมิตรก็ดีกลุม่มเพชรบูรณ์ก็ดีครับกลุ่มสิงห์บุรีก็ดีใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะรเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับคำถามสุดท้ายคุณหมอขามถ้า เรายังมีสวอ,ออีก250ร้อยห้าสบเสียงซึ่งในการเลือกตั้งปีหน้าเขายังอยู่ในบทเฉพาะการ,รในการจะเลือกนายกได้ครับผมเขาจะเป็นตัวแปรสำคัญแค่ไหนครับผมพิ่คองยืนนะอาจารย์ถ้าสมมุติว่ามีการรวมตัวของพรรคการเมืองขั้วใดขั้วหนึ่งได้คะแนนตั้งแต่280เสียงขึ้นไปมันเกินครึ่งไปตั้งสามสิบเสียง การเป็นตัวแปรของสวนี้จะลดความสําคัญลงมากขาขเขาคงไม่กล้าเขาคงจะไม่กล้าแต่ถ้ากรณีที่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติสองปอจับมือกันได้คอันนี้พลังของสวในการต่อรองสองกลุ่มนี้รวมกับกลุ่มอื่นอาจจะไม่ถึงสองรสิบแต่จะเป็นพลังต่อรองให้ดึงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยต่างๆเข้า<ร>มารวมววได้ถ้ากลุ่มเพื่อไทยได้สักสองร้อยหกสิบกว่าครับผม นะครับคือเกินครึ่งไปประมาณสักสิกว่าใช่อันนี้สวออพอจะสึดออกพลังได้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาละค่ะบเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้มันก็ยังไงก็ต้องเป็นพลังของประชาชนนั่นแหละคระัที่จะเป็นผู้ตัดสินนะคะ